กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกม5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงช่างกันเถอะนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่เรานะครับหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์รวมถึงความรู้พื้นฐานเลยแบบนี้ที่อาจจะมีคนเคยพูดถึงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องหรืออาจจะไม่เคยพูดถึงเลยก็ได้แล้วก็มาพูดให้ฟังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงต้องรู้ทันคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องรู้ไว้ด้วยก็ได้ตามเขาทันใช่ไหมใช่เออนั่นแหละสัปดาห์ที่แล้วว่าออนแอร์ไปก็มีเสียงหลังไมค์เข้ามาเยอะมากเลยอ่ะธรรมดาไม่ใช่ไหมมาถามว่าเอ๊ะชูตติ้งเบรกอยากรู้มากเลยว่าชูตติ้งเบรกที่เราออกมาชูตติ้งเบรกคืออะไรคืออะไรคืออะไรชูตที่แบบว่าชูตแล้วถ่ายแล้วก็เบรกคือเหยียบเหยียบเบรกแล้วถ่ายรูปหรือเปล่าหรือว่าตำรวจจะถ่ายเราคือยังไงคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าเพราะวันนี้ช่างจะเอาเรื่องราวมาพูดถึงสัปดาห์ก่อนนะครับเราเอา Mercedes-Benz CLS Shooting Brake เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงที่3หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่า Shooting Brake มันคืออะไรวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันดีกว่าว่ารถยนต์ประเภทที่เรียกว่า Shooting Brake เนี่ยเป็นยังไงที่มาถ่ายเป็นยังไงขับแล้วเบรกถ่ายแล้วเบรกยังไงShooting Brake ครับคุณผู้ชมจากชื่อเนี่ยคำว่า Shooting เนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายรูปแต่หมายถึงว่าการยิงนี่เองการยิงไกลๆใช่ที่มาที่ไปชูตเนี่ยคือการยิงล่าสัตว์นั่นเองคุณผู้ชม Shooting Brake เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือมีมาเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วในหมู่คนอังกฤษที่เขานิยมกีฬาการล่าสัตว์ฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เริ่มมีการสร้างประเภทแบบใหม่ขึ้นมาสำหรับการขนคนขึ้นไปล่าสัตว์ไปส่องสัตว์และล่าสัตว์ออกแบบตัวรถเนี่ยให้เหมาะกับการขนคนขึ้นไปแล้วก็คือแบบว่าข้างหลังคนขับเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ยาวมากขึ้นทำให้คนสามารถส่องสัตว์มาแถวสีลมอย่างนี้ใช่ไหมส่องเก้งเลยแล้วก็เอาตะกอส่องอีกเจอไหมเดี๋ยวนี้เจอไหมเอาตะกอมีไหมไม่มีแล้วไหมไม่มีแล้วหรอไม่ส่องแถวชดาโน่นพอเข้ายุคสงครามโลกเนี้ยกีฬาการล่าสัตว์ก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงเพราะว่าไปล่าคนแทนตอนสงครามรถยนต์ประเภทนี้ก็เริ่มถูกพัฒนาต่อยอดกลายเป็นรถยนต์แวกอนหรือตัวถังแวนที่เราเห็นกันในทุกวันนี้คุณผู้ชมดูภาพรถเก๋ง4ประตูที่มีท้ายยื่นออกไปยาวๆต่อยอดลงมาถึงด้านหลังทำให้เราสามารถขนของอะไรไปได้เยอะขึ้นรถยนต์ชูตติ้งเบรกคุณผู้ชมก็จะมีลักษณะตัวถังที่ค่อนข้างยาวมีท้ายที่ค่อนข้างเพรียวเนาะจะต่างจากตัวถังวากอนยังไงสังเกตจากท้ายของตัวถังชูตติ้งเบรกเนี่ยจะมีอาการเหมือนแบบตบๆๆๆตูดเข้ามาวากอนก็จะมีอาการบานๆบวมๆของท้ายถูกไหมคือยังไงก็คงจะใช่แหละนั่นแหละก็คือว่าระหว่างทางนั่นเองพอเวลาที่รถยนต์ชูตติ้งเบรกเนี่ยได้ถูกต่อยอดกลายเป็นรถแวกอนไปแล้วว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาก็พยายามหาคำจำกัดความให้กับชูตติ้งเบรกใหม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมชูตติ้งเบรกก็ได้มาจากคำจำกัดความที่มาจากตัวถังแบบแวกอนกับคูเป้ผสมรวมเข้าด้วยกันก็อาจจะมี2ประตูก็ได้ก็คือแบบว่ามันจะมีส่วนผสมของความปราดเปรียวและความเพรียวลมของคูเป้มาอยู่ในความอเนกประสงค์แบบแวกอนนั่นเองเขาบอกว่าดูนางเนี่ยให้ดูที่หางจริงเหรอใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนเพราะฉันดูนางให้ดูที่หางนางมีหางเหรอนี่รถยนต์ตัวถังชูตติ้งเบรกคุณผู้ชมอาจจะมี2ประตูก็ได้อย่างเช่น Ferrari FF อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถยนต์ชูตติ้งเบรกที่แบบว่ามีท้ายที่ยาวแต่ว่าเป็นลักษณะ2ประตูเป็นคูเป้ที่มีหลังคาที่สูงกว่าคูเป้ปกติเพราะฉะนั้นรถยนต์ชูตติ้งเบรกคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้เห็นความแพร่หลายหรือความนิยมมากเดี๋ยวก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ารถยนต์ชูตติ้งเบรกก็จะมีราคาค่าตัวที่สนุนราคาแพงกว่ารถประเภทซีดานวากอนอะไรพวกนี้ใช่มีราคาแพงกว่าวากอนปกติไม่ได้เน้นขายทำตลาดแมสนะจ๊ะรถชูตติ้งเบรกใช่เน้นความสวยงามแบบขนของได้สวยงามกรุบกริบเป็นนิชมาร์เก็ตคุณผู้ชมก็คือเน้นความแปลกความสวยงามไม่เหมือนใครฉะนั้นเป็นคนที่แบบมีความอยากได้อะไรที่แบบโดดเด่นแตกต่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็เรียนรู้กันแล้วเนาะว่าชูตติ้งเบรกคืออะไรที่มาที่ไปคืออะไรมาจากรถยนต์ล่าสัตว์นั่นเองเดี๋ยวเทปเดี๋ยวช่วงช่างกันเถอะรอบหน้าเราจะมาบอกกันว่ารถยนต์ซีดานรถยนต์แฮทแบ็กต่างกันยังไงนั่นน่ะสิหลายๆคนก็สงสัยหรือเปล่าว่ารถ5ประตูเป็นยังไงเนาะชูตติ้งเบรกก็ไม่ต้องจำเป็นต้องหันก้นให้มาชูตติ้งเบรกคือรถที่ท้ายสวยบั้นท้ายสวยก็ชมตัวเองไปอีกไงคุณผู้ชมประเด็นคือโหวตกันมานะคะที่485299นะคะว่าท้ายสวยจริงเดี๋ยวมีคนโหวตจริงคุณผู้ชมพักกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกับพบกับเก้งค่ะเก้งเหยียบโอ้โหเก้งวันนี้เนี่ยเฟี้ยวมากเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงลิโก้มากเสียงเทอร์โบไงเฟี้ยวไปเลยเทอร์โบหลุด